ยอร์บุนแอนยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของซิสเตอร์ทวินนะคะกับคลิปนี้อันบ็อกแคคตัส EP ที่2จ้าก็คือทำคลิปปีละครั้งหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะผมอยากทำนานแล้วแต่ว่าเวลาของมาทีไรอ่ะคือแสงหมดทุกทีแต่ว่าวันนี้ต่อให้แสงจะหมดเนี่ยเราก็มีไฟอยู่ตรงหน้านะคะก็คือเราพยายามหาไฟมาติดนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอันบ็อกแคคตัสครั้งนี้ไม่ได้มีแคคตัสเหมือนรอบที่แล้วนะคะก็คือไม่ได้มีแคคตัสเลยแต่เราอ่ะไปงานแฟร์ครั้งล่าสุดนะคะเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นงานแฟร์ที่เป็นงานใหญ่ที่มีไม้ประกวดด้วยแล้วทีนี้เนี่ยฝนก็ได้ต้นไม้มาต้นหนึ่งนะคะซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีกระถางสวยๆให้น้องวันนี้เราเลยมาอันบ็อกกันนะคะเป็นกระถางที่เราสั่งมานะคะจาก Asis Studio นะคะสำหรับใครที่มีต้นไม้สวยๆแต่ว่ายังไม่มีกระถางสวยๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวฝนขึ้นหน้าเพจแล้วก็เอาลิงก์เพจไว้ใต้ description ข้างล่างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะกล่องไม่ใหญ่มากนะคะไซส์ที่เราสั่งมาก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่กล่องไม่ใหญ่คือแพ็คมาดีมากเบาด้วยทุกคนอันนี้คือเราอยากจะให้น้องอยู่ในกระถางสวยๆนะคะซึ่งอันนี้ฝนอะเอฟแบบคือให้ฟิลอะไปเอฟไว้หน้าเพจแล้วฝนก็ส่งข้อความไปหาทางเพจนะคะก็คือพยายามช่วยกันเอฟเพราะว่าพอเวลาเขาลงทีไรอ่ะเราไม่เคยทันเลยเอฟไม่เคยทานตัวที่เราอยากได้หอมมันนี้บ้างนะคะบอมโบ้ทุกคนดูนี่หอมบอมโบ้มาดีมากว้าวอะล่ะค่ะทีนี้เรามาแกะกันอันนี้คือไซส์กระถางของเรานะคะฝั่งนี้ทางหัวแน่เลยฝั่งนี้น่าจะทางหัวแกะเลยหูหอมหนามากอ่ะใครที่อยากได้กระถางเดี๋ยวฝนทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะหูหนามากเลยอ่ะหนามากรับรองไม่แตกทุกคนพร้อมจะเห็นหรือยังคะจ้าจ้าโอ้โหสวยมากมันเป็นความเหมือนไม้อ่ะทุกคนเราเลยชอบแล้วคือแฟนเห็นตอนแรกก็คือชอบเหมือนกันแล้วก็ทีนี้นางก็บอกให้เอาอันนี้นะเอาอันนี้ให้ได้นะคะแต่ว่ามันติดตรงที่ตรงเนี้ยไอ้ตรงรูปเก้าอี้เนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ตรงกลางเท่าไหร่ไม่ค่อยอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้ตัวเนี้ยตัวการ์ตูน2ตัวอันนี้ก้นกระถางนะคะขนาดที่เราได้มาเนี่ยจะอยู่ที่13.5 นะคะไดมิเตอร์ข้างบนนะไดมิเตอร์ความกว้างนะคะก็ไม่ถือว่าใหญ่มากแต่ก็ใหญ่สำหรับต้นไม้ของเราแต่เราก็จะเลี้ยงในนี้ยาวๆนะคะสวยดูลายไม้นี่คือมันเป็นดินเผาที่ทำเป็นลายไม้อ่ะมันเหมือนไม้จริงๆเลยทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้หนักมากนะคะนี่ดูข้างในนี่เขามีราคาติดมาให้ด้วยนี่มันเป็นเหมือนขอนไม้เลยทุกคนถ้าเอาต้นไม้เรามาใส่ต้องสวยแน่ๆเลยใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการอันบ็อกซ์ครั้งนี้นะคะก็ได้กระถางสวยๆมานะ
แล้วก็ใครที่อยากลองเลี้ยงต้นไม้นะคะก็ลองหาซื้อกันได้นะตอนนี้แบบเทรนด์ต้นไม้กำลังมาแรงเนาะก็หรือจะลองซื้อผ่านทางร้านของฝนก็ได้นะคะ F&F Garden Cactus นะคะเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้แล้วก็หน้าลิงก์นะคะสั่งซื้อได้ทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee เลยนะคะมีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะก็มีประมาณนี้นะมาอวดกระถางใหม่กันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยอง